วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่21มิถุนายน2567นะครับทางไทย PBS ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางฟังทางพอดแคสต์แล้วก็เขียนไม่ได้ที่ LINE แอดของไทย PBS นะครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับวันนี้เราผ่านพ้นการลุ้นทางการเมือง18มิถุนายนนะฮะคุณเศรษฐาก็ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปคุณทักษิณก็กลับบ้านแล้วก็เดินสายพบปะผู้คนและมวลชนต่อไปขณะที่ก้าวไกลทำหน้าที่อภิปรายงบประมาณปี68ในสภาครับสวก็26เดินหน้ากันต่อไปและนี่คือการเมืองไทยที่ต้องเดินกันไปตามความลองของประเทศไทยครับตกลงเราไม่ต้องลุ้นไม่ต้องนอนไม่หลับแล้วผมดูฟุตบอลแทนแล้วนะ ดูบอลยูโรแทนแล้วนะครับแต่ก่อนนี่นอนไม่หลับเพราะตามการเมืองคุณวีระบอกว่าไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไรมันเป็นไปตามคาดเป็นไปตามคาดตุ้มประการไหมคิดว่านะว่าไอ้ที่มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปแล้วก็เรื่องการได้มาซึ่งสว อันนี้ชัดเจนจบเพราะว่าจริงจริงมันต้องจบตั้งแต่วันแรกแล้ว คือไม่ควรเอามาลกโลงลกสารจริงๆอ่ะจริงๆผมไปนั่งอ่านดูแล้วไอ้บ้าตา36 40 41 42ไปขัดกับ107อะไรเนี่ยหรือไม่ไร้สาระลกละลกสารเสียเวลาทำให้สะดุดออกไปอ๋อมีสามลมมันไม่ล้มสักอันใช่ไหมไม่ล้มสักอันอ่ะพออย่างนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันที่26เลือกสว เขาจะเลือกสว รอบสุดท้ายละ 3,000 3,000 เหลือ300ครับโดย200เนี่ยเป็นตัวจริงเป็นตัวจริงแล้วก็อีก100สำรองไว้100เป็นสำรองสำรองไว้แถวละ15คนอ่ะแถวละเป็นแถวๆอ่ะตัวจริง10มั้ยตัวจริง10สำรอง5อะไรอย่างเงี้ยเผื่อเลือกนี่ไม่ใช่วันอาทิตย์เนาะ26นี่วันพุธมันพุธครับทำไมไม่ใช่วันอาทิตย์เออนะที่ผ่านมาแล้วสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาดูปฏิทินผิดเฮ้ยไม่ได้ดูเรื่องยามดีไม่ดูปฏิทินผิดนั่นจริงในกกต.ไม่ใช่กำหนดวันน่ะไม่ใช่วันสวไม่ใช่ที่เขามีการประชุมวันที่18อ๋อที่มีรัฐถามนะว่าทำไมไม่ใช่วันพุธทำไมวางคานเดียวตกลงว่าเขานึกว่าสวเลือกกันวันที่20ไอ้นี่มุกหรือเปล่าเนี่ยไม่มุกเฮ้ยเขาบอกนับวันผิดดูคาล endar ผิดปีสารเขาไม่มีทีมงานเหรอนี่คุณไปดูปฏิทินผิดปีจริงหรือเปล่า9คนดูผิดทุกคนไม่ได้หรอกไม่แน่ใจอะแต่ว่าเลขาถ้าเป็นนั้นจริงผมเปลี่ยนทีมงานหมดไม่มีใครกล้าพูดเรื่องนี้เลยนั่นเลไม่มีใครพูดเรื่องนี้ถามก็ยังไม่กล้าพูดเลยบอกทำไมอะมันผิดปกตินะคุณมาประชุมวันอังคารเหรอแต่มีคนบอกผมว่าดูปฏิทินผิดแล้วออกคำสั่งมาแล้วมันก็ต้องว่าเลยตามเลยไม่งั้นมาตัดสินเขาก็นึกว่าจะเลือกสว.วันที่19ตกลง26ทำไมไม่ใช่วันอาทิตย์เลือกเนี่ยก็แปลกนี่นี่ก็แปลกผมก็นั่งนึกเด้ผมนับวันผิดแล้วเรานึกว่าจะเลือกวันที่23ใช่ที่เป็นวันอาทิตย์ที่เป็นวันอาทิตย์ก็มัน16เอ๊ะ9 16แล้วก็23ครับแต่ไม่รู้อ่ะแต่มาเป็นวันพุธเดี๋ยวผมถามเราถามดูเดี๋ยวผมถามลุงแหวงไงเอ๊ะหรือว่าอาจจะเป็นการเลือกในจังหวัดเองไม่เลือกในระดับประเทศ10วันคือเลือกระดับอำเภอเนี่ย6 7วันแล้วมาเลือกระดับจังหวัดจากระดับจังหวัดนี่มาเลือกระดับประเทศน่าจะ10วันอาจจะอยู่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าเดิมคุณไปเช็คดูดิเพราะว่ามันไม่ใช่วันอาทิตย์แล้วก็วันปกติเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้เดี๋ยวถามแม่แหวงโอเคโอเคหรือว่าไม่ต้องวันอาทิตย์เพราะว่ามันไม่ใช่เลือกตั้งทั่วไปไม่ต้องห่วงว่าคนใช่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 คุณเข้ารายชื่อสุดท้ายคุณต้องมาใช่ไหมใช่ครับคุณไม่มาไม่ได้ไม่มาหลุดนะนั้นก็แต่ว่า2คราวที่แล้วก็วันอาทิตย์นี่ใช่ใช่ไหมระดับอำเภอระดับจังหวัดก็วันอาทิตย์นี่ใช่ใช่ใช่ก็ยังถามลุงแหวงให้หน่อยนะถามลุงแหวงให้หน่อยนะพี่แหวงแต่ไรก็ได้ฮะมาคันนี้แต่เห็นสวชุดเก่าคันนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้สวที่จะไปอ่ะก็ถ่ายรูปร่วมกันแล้วนี่ไม่ใช่มันลุ้นจนว่ามันกูไม่ได้อยู่แน่ๆถึงจะยอมลุ้นอ่ะทำไมอ่ะ
พราะกะส้มก็กะส้มหล่นไงเออดีเลย์อ่ะที่ร้องเรียนที่อะไรต่างๆนานาเนี่ยอ้าวถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเอ้ยไม่ชอบนี่นับหนึ่งใหม่อ่ะไม่เก็บกระเป๋าเลยเพิ่งมาเก็บตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งแล้วตอนที่ถ่ายรูปร่วมกันเนี่ยถือว่ายอมรับใช่ไหมกูไปแน่เลยวันที่18มาแล้วแต่เลยยังเลยแล้วสิเลยแล้วเพิ่งมาขยับปรับตัวกันเมื่อวันเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่แล้วว่ายอมรับอย่างเป็นทางการว่ายอมรับเป็นทางการว่ากูไปแล้วก็ถ่ายรูปเป็นหลักฐานแล้วไปใช่ใช่แล้วตกลงไอ้งบประมาณ68ว่าเสร็จจากสภาขึ้นวุฒิสภาเนี่ยไม่ใช่ชุดนี้แล้วนะไม่ใช่ชุดใหม่ไม่ใช่ชุดใหม่นะชุดใหม่ชุดใหม่คราวนี้เรื่องที่สองคุณลืมพูดไปคุณชอบพูดเรื่องทักษิณอ่ะก็นี่ไงก็จบอ่ะครับนั้นที่ศาลยุติธรรมศาลอาญาให้ประกันตัวชั่วคราวครับเอออันก็ตามคาดสบายดิงั้นก็ถูกตามคาดตามคาดมีดีลลับอะไรเหรอเห็นมีผมไม่มีไม่มีนะก็เราก็คาดกันแล้วตั้งแต่ใช่ครับมีคนบอกมีดงดีลลับที่ผมว่ามันจะดีลลับอะไรกับทุกเรื่องวะไม่ต้องรับแล้วเผลอๆเลยว่างงมากเลยประเทศนี้ไม่รับแล้วไม่รู้อะไรเขาเรียก open secret เออนะ open secret ไม่แต่อะไรล่ะเหตุผลที่ให้ครับในการปล่อยตัวเนี่ยปล่อยตัวชั่วคราวอายุมากนี่ที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่คิดนี่เนี่ยต่อไปจะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ต่อไปจะได้ประโยชน์อายุมากแล้วนี่ที่อยู่เป็นหลักแหล่งนี่ที่อยู่เป็นหลักแหล่งได้อันนี้แน่นอนนี่ดูรู้บ้านอยู่ไหนเพราะตอนเช้าชอบเป็นหลักชอบเล่นบาสเกตบอลบาสลูกเป็นหลักแหล่งโอ้ต้นไม้คลุ้มมากที่บ้านโอเคแล้วก็อีกอันนึงไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเนี่ยแล้วที่นี่ยึดพาสปอร์ตด้วยนี่เออแต่มีเงื่อนไขไทยเลยที่ไม่ใช่ยึดฮะแกไม่มีพาสปอร์ตนั่นเหรอโอเคไม่เคยพาสปอร์ตชาติอื่นอ่ะแล้วไม่ถ้าจะบินข้าวเนี่ยบินด้วยอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ว่าพาสปอร์ตแกเนี่ยหมดอายุไปตั้งนานแล้วเพราะแกไม่ได้มีโอกาสทำเลยเออแล้วเขาก็ไม่ออกให้ด้วยเขาถอนหนังสือเดินทางเล่มนั้นไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ออกแกก็ไปใช้พาสปอร์ตของมอนเตเนโกรนั่นสิแล้วแต่ก็ยังเป็นประชากรมอนเตเนโกรอยู่ใช่มั้ยไม่เขาต้องแต่นี่ดูดูเป็นแบบสองสัญชาติสองสัญชาติเออคณิตประเด็นก็คือว่าเขาไม่ได้ยึดหนังสือเดินทางแต่เขาห้ามเดินทางออกนอกประเทศครับคณิตแกก็จะต้องไปดำเนินการคือต้องไปทำพาสปอร์ตที่ตรงถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยถนนแจ้งวัฒนะที่กรมการกงสุลนะกองหนังสือเดินทางต้องไปเองเลยต้องไปเองครับต้องถ่ายรูปนี่ต้องไปเองครับคุณวิชัยไม่หนีเจ้าหน้าที่ไปบริการที่บ้านจันทร์สองล่าต้องโตถ้าอย่างนั้นไม่ไหวนะเพราะแกอาจจะไปไอ้สำนักงานสาขากันแวะไปอาจจะตรงไอ้ที่อะไรนะเซ็นทรัลปิ่นเกล้ามั้งอาจจะมีเอาไปแบบว่าไปเงียบๆอ่ะครับแต่ว่าลงคลิปอะไรเงี้ยครับหลังนี้แกก็เดินสายไปได้ทั่วละคราวนี้ห้ามเดินทางออกนอกประเทศที่เหลือก็แล้วก็ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตขอไปได้ที่แกอยากไปได้ก็ขอได้นะไม่ขอไม่ได้แต่ผมว่าแกไม่ไปต่างประเทศหรอกรอจนครบวันที่30สิงหาหรือ22สิงหาเนี่ยจะได้จบๆไปเออใช่ใช่ส่วนเรื่องม.112ก็ยาวหนังยาวอ่ะหนังยาวกว่าศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งนะผมว่าบวชไปได้3ปีเปลี่ยนรัฐบาลไปดีจบ2เรื่องแล้วไม่เพราะฉะนั้นตอนที่อาทิตย์ที่แล้วนะที่โอ้โหลุ้นกันแบบว่าโลกแตกอ่ะไม่จริงอ่ะไม่จริงเลยไม่จริงเลยเพราะว่าประเทศไทยอยู่ได้ด้วยการลุ้นตลอดเวลาและนี่ยังต้องลุ้นอีก2เรื่องนะไอ้นี่มันเป็นความถนัดของของคนไทยของวงการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ไทยหรือเปล่าใช่ประชาชนคนไทยนั่นแหละลุ้นกันตลอดเอามาถามเราไปทำให้เขาลุ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าประชาชนจะถามมาเรื่องไงตกลงรอดไม่รอดรอดกี่เปอร์เซ็นต์ต่างๆนานาไอ้สื่อมันก็เลยก็ต้องตามไปด้วยไม่งั้นจะไปรออยู่หน้าบ้านจันทร์สองล่าไปยืนอยู่ตรงที่นั่นตรงอะไรสื่อบางคนบอกอย่างนี้นะไอ้ที่ลุ้นไม่ใช่ลุ้นเลยนะลุ้นที่ทำนายไว้ถูกเปล่าทำไมถูกที่เสียหน้าที่ตัวเองคาดหมายไว้คาดไว้อะต้องไม่ได้เสียหน้าพวกบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ออกจอหน้าจอแต่คุณวิชัยถูกตลอดนะที่คาดหมายมาไม่มีผิดเลยสักอันหนึ่งไม่แต่ที่ต้องลุ้นคือว่าจะไต่สวนหรือไม่สองคดีที่เหลือโอเคคือพรรคก้าวไกลกับนายกเศรษฐาใช่ไหมครับอันนี้มีลุ้นนะทีละเรื่องคุณจะเอาเรื่องไหนก่อนเอาก้าวเศรษฐาก่อนดีกว่าเศรษฐานะครับต้องรอที่ถ่ายที่เศรษฐาอะไร
ไหมเศรษฐาเอกสารรับเองละเอกสารรับเองละทศวีสินอ๋อเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีตามคือต้องบอกชื่อผมจำไม่ค่อยได้ผมยังไม่เคยได้ยินชื่อคุณเศรษฐาที่ไม่ใช่นายกนะในประเทศไทยคุณมีไหมคุณมีผมมีเพื่อนชื่อเศรษฐามีเพื่อนชื่อเศรษฐาเหรอมีเพื่อนและเป็นเศรษฐีป่ะไม่ก็เปลี่ยนชื่อได้แล้วเป็นเศรษฐาอนาถาอย่างนั้นเปลี่ยนชื่อได้แล้วถ้าเป็นเศรษฐาแล้วไม่ใช่เศรษฐีเนี่ยเท่าไหร่พันกว่าล้านเหรอ1,024 ล้านคราวนี้อย่างนี้ครับศาลนูนบอกว่าอะไรนะให้หน่วยงานหรือบุคคลครับที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามประเด็นที่ศาลนูนยื่นภายใน15 วันกำหนดนัดพิจารณาต่อไปวันพุธที่10 กรกฎาคมประเด็นก็คือว่าให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นกับส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามประเด็นที่ศาลนูนกำหนดครับหมายความว่าไงหมายความว่าวันอังคารเนี่ยครับตุลาการศาลนูนเนี่ยนั่งประชุมกันแล้วก็แยกแยะประเด็นเสร็จแล้วก็กำหนดเป็นประเด็นที่จะไปให้บุคคลหรือจะขอเอกสารซึ่งอันนี้เราไม่รู้อันนี้เราไม่รู้เรารู้แต่ว่าทางนายกเนี่ยมีพยานบุคคลคนเดียวปากเดียวใช่เลขาธิการครม.ณัฐฐาจารีคนเดียวเลยอนันตสินเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งก็คือคนที่คุณวิษณุทำใช้งานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วก็เป็นคนเกี่ยวข้องในการตรวจคุณสมบัติเข้าใจว่าถ้าเป็นหลักฐานเอกสารก็เอามาจากคนนี้แล้วอาจจะต้องไปเป็นพยานบุคคลถ้าเกิดว่าจะมีการไต่สวนนั้นสิ่งที่จะต้องเพราะว่าตอนที่ถามไปที่กฤษฎีกาเนี่ยถามในนามเลขาธิการนายกใช่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 ฉะนั้นคงไปตอบว่าทำไมไม่ถามคำถามเรื่องจริยธรรมทำไมมาถามเรื่องนั้นนี่คือประเด็นกฎหมายซึ่งอาจารย์ใหญ่วิษณุก็กล้องวางแล้วไว้แล้ววางไว้บอกว่าเรื่องนี้มันมีความหมายเฉพาะยังคำว่าอะไรประพฤติอะไรร้ายอะไรนะร้ายแรงจริยธรรมขั้นร้ายแรงอะไรเงี้ยซื่อสัตย์สุจริตนะมันเป็นความหมายเฉพาะไม่รู้มาจากไหนวะมันจะเฉพาะอะไรนักหนาวะแกบอกมันเป็นคำเฉพาะใช่เหมือนถ้าให้ผมเทียบนะเหมือนกับคำว่าวาสนาบารมีวาสนาก็มีความหมายหนึ่งบารมีก็มีความหมายหนึ่งแต่รวมกันเนี่ยวาสนาบารมีเนี่ยเป็นอีกความหมายหนึ่งเนี่ยอย่างนี้คงจะเป็นอย่างนี้นะคราวนี้แกจะไปหาเปิดพจนานุกรมคำจำกัดความไงผมไม่ทราบแล้วแต่ผมแน่คุณวิสุทธิ์ว่าเฉพาะประเด็นเนี่ยรัฐธรรมนูญมาตรา170เนี่ยวงเล็บ4วงเล็บ3วงเล็บ4อะไรที่ว่าพูดกันเนี่ยคุณวิสุทธิ์มีเวลานะวิสุทธิ์ไปดูบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการร่างนูนเฉพาะมาตรานี้มันพูดยังไงมีเหตุผลว่าเพราะว่ามันต้องมีหลักการวางไว้คุณเอาเขียนเรื่องนี้ว่าไอ้ที่คุณทำเนี่ยมันมีสอว่าคุณจะไม่ซื่อสัตย์สุจริตอะไรประมาณนี้มันต้องมี definition ว่ะคือถ้าตีความอย่างที่อาจารย์วีระบอกนะคุณวาสนาบารมีเนี่ยสองคำถ้าคำว่าซื่อสัตย์กับสุจริตเนี่ยนะเป็นที่ประจักษ์ไม่ใช่สิซื่อสัตย์ก็ความหมายหนึ่งสุจริตสุจริตความหมายหนึ่งรวมกันแล้วซื่อสัตย์สุจริตก็เป็นความหมายหนึ่งหรือเปล่าคุณผมเนี่ยหวั่นใจมากเลยกับวิธีการลอจิกแบบนี้ลอจิกแบบจะไปสนุกตะกะตะกะเพราะว่าเขาจะมีคำว่าตีความแคบหรือตีความกว้างแล้วก็อาจจะไปถึงประเด็นว่าเฉพาะตัวบุคคลหรือเปล่าเนี่ยเอาวอร์ดดิ้งเลยจริงๆอ่ะเขาไม่ได้สู้กันเรื่องตั้งพิชิตหรอกคือเขาดูว่าที่ตั้งพิชิตเนี่ยมันเข้าข่ายนี้หรือเปล่าเพราะเรื่องพิชิตมันแน่นอนอยู่แล้วมันจบแล้วคือเขาจะซื่อสัตย์สุจริตหรือเปล่าหรือเขาจะมุติกรรมอะไรเนี่ยก็ตามเขาไม่ได้เป็นแล้วแต่ไอ้คนที่ไปตั้งเนี่ยมันคาอยู่อาจารย์ให้ดูอะไรครับที่เขาเขียนนะ170วงเล็บ4มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะก็คือไอ้นั่นก็คือไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ก็ต้องอย่างนั้นจริงไหมจริงไหมคือไม่คุณคือมันยอกย้อนว่ะมันอย่างไม่มีการสุจริตเป็นที่ประจักษ์คือเขาบอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยนะจะต้องอะไรจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แต่อีกอันนึงไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงแกบอกมันมีความหมายเฉพาะเลยโอ้มันมีความหมายเฉพาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันมีความหมายเฉพาะเฉพาะแล้วก็ต้องเจาะจงด้วยแล้วก็ต้องเจาะจงแล้วก็ให้เหตุให้ผลใช่ว่าที่ทำอย่างเงี้ยมันไม่ซื่อสัตย์สุจริตจริงมันผิดจริยธรรมร้ายแรงจริงใครนี่จะพิสูจน์ได้ว่าทำจริงมันไม่ใช่แบบว่าอุณหภูมินะเอาปลอดไปแตะแล้วมีไข้อ่ะเออที่ว่ายิงหูปั๊บคุณที่ใช้มีไข้ครับมันไม่ใช่อย่างนี้นี่หว่าเออใช่ไหมคุณจะอะไรหรือมองตาก็ดูไม่ออกเออมองตาก็ไม่หรือคุณจะไปมันเป็นกฎหรือเปล่าใช้อะไรเขาเรียกกระดาษอะไรลิสบัตเทสเออน่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ย ATK เออ ATK เออ ATK มันยังตรวจได้นะคุณที่ใช้นะเออผมเดาว่าจะสู้ว่าประวัติของนายกเนี่ยไม่เคยมีเรื่องไม่สุจริตไม่กินมีเรื่องทุจริตใช่แล้วก็การมาทำนี่ก็โดยเจตนาดีที่จะตั้งคนที่มีความรู้ความสามารถฉะนั้นถ้าถามว่าคุณสมบัติของนายกที่ตั้งเนี่ยมีประเด็นเรื่องความสุจริตเป็นที่ประจักษ์ไหมไม่มีปัญหาไม่เคยมีไม่เคยโดนคดีอะไรนี่ก็จะสู้กับประเด็นนี้ก็ได้เนี่ยประเด็นที่คุณที่เราสงสัยคือว่าพอถึงวันที่10กรกฎาคมเนี่ยครับที่ศาลนัดพิจารณาเนี่ยศาลจะมีคำสั่งยังไงจะคิดว่าพยานหลักฐานเพียงพอไหมหรือให้พยานหรือให้พยานเขียนความเห็นมาส่งมาที่ศาลตามประเด็นที่กำหนดไปเนี่ยเป็นละล่าอักษรแล้วพอไหมถ้าพอก็คงกรณีนี้ผมคิดว่านะกรณีของคุณไม่ยาวไม่กรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยผมคิดว่าวันที่10กรกฎาคมเนี่ยศาลน่าจะนัดมาฟังคำพิจารณารอบเดียว10กรกฎาคมนัดเลยทีวันนั้นเลยใช่ไหมคือนัดวันนั้นมาฟังวันไหนปกติก็อีกอาทิตย์นึงไม่น่าจะช้าแล้ว17กรกฎาคมคือช้าคือจริงๆไม่ควรช้าครับเพราะคุณทำให้สถานภาพการเป็นนายกมันไม่แน่นอนไปไหนคนก็ถามเขาก็ต้องเห็นใจอะประโยคแรกที่คุยกันโอ้ผมเห็นใจคุณมากเลยเยอะมากเลยใช่ไหมประโยคแรกเจอใครอ่ะคุณดุจใจใช่ไหมใช่เหมือนกับเราเจอคนป่วยอ่ะครับประโยชน์เป็นไงบ้างสุขภาพเป็นไงบ้างก็ต้องถามให้ก่อนใช่ไหมใช่แล้วต้องดูยาไปกินไหมอะไรเงี้ยต้องดูดัชนีตลาดหุ้นด้วยนี่ไงเพราะช้าไม่ได้โอเคเออเนี่ยช้าไม่ได้ก็ดีคุณเศรษฐาคือว่าไม่ช้าผมว่าภายในไม่เกินเดือนกรกฎาคมต้องจบจะจบแน่จบแล้วผมคิดว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องเปิดศาลไต่สวนด้วยพูดจริงครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนใช่ไหมแต่สว40คนที่เขาบอกก็ส่งพยานไปเยอะเหมือนกันนี่ครับ10กว่าคนเนี่ยเขาบอกใช่ไหมไม่คือถ้าจะไม่ครบแล้วนี่ไม่ถ้าเกิดจะเปิดศาลไต่สวนแต่คราวนี้ศาลบอกว่าให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นก็คือถามไปตามประเด็นที่สามนุนกำหนดคือสามนุนมีวิธีที่จะไม่เปิดศาลไต่สวนก็ได้แต่จริงๆขณะนี้ผมถามเพื่อนนะเขาบอกว่าไอ้นี่แหละมันคือการไต่สวนอยู่แล้วไต่สวนโดยไม่ต้องมีโดยมาคือไม่ใช่ว่าต้องเปิดศาลไม่ใช่ว่าตุลาการต้องนั่งออกบัลลังก์แล้วก็มีพยานมาซักค้านพยานฝ่ายผู้ร้องว่าอย่างนี้ฝ่ายผู้ถูกร้องไปซักค้านอะไรไม่ต้องมีอย่างนั้นซึ่งอันนั้นนานๆจะทำทีผมจำได้ว่ามีตอนที่อะไรล่ะธนาธรอ่ะยุบพักอ๋อธนาธรธนาไม่ยุบพักไม่มีนะธนาธรตอนเรื่องถือสื่อสื่ออะไรนั่นน่ะที่เมียไปด้วยที่เมียธนาธรไปเปิดสารอธิบายแต่นี่ผมไม่ตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่ค่อยเห็นนะแต่กรณีของพรรคก้าวไกลเนี่ยจะมีใบไต่สวนก้าวไกลที่วันที่3พรรคก้าวไกลแม่งซับซ้อนศาลนัดพิจารณาอีกทีนึงพรรคก้าวไกลนี่ซับซ้อนมากซับซ้อนยังไงครับคือของนายกเนี่ยมีเรื่องเดียวว่าให้ส่งมาภายใน15วันแล้วก็มาฟังนัดต่อไป10กรกฎาคมเลยง่ายของพรรคก้าวไกลเนี่ย5ข้อ5ประเด็นน่ะ1ให้บุคคลบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงและนี่เพื่อเนี่ยให้บุคคลเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นต่อสามนูนภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือตามประเด็นที่สามนูนกำหนดซึ่งเราไม่รู้ว่ามีกี่มนุษย์กี่คน อันที่สองโอ้นี่สำคัญมากมีคำสั่งให้นำพยานเอกสารในสำนวนการไต่สวนคดีคำวินิจฉัยสามนูนที่3ทับ2567ก็คือที่บอกว่าพิธากับพรรคก้าวไกลใช้สิทธิเสรีภาพอันเป็นการละเมิดล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมารวมไว้ในสำนวน
ันนี้ผมก็ถามคนนะว่าเฮ้ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรวะเขาบอกว่าเป็นไปได้อย่างนี้ครับตอนที่กกต.ส่งเรื่องไปให้สามนูนน่ะไม่ได้ส่งให้นี่ไปด้วยไม่ได้เอาคำวินิจฉัยที่ส่งไปเฮ้ยอ้าวก็มันมีผมเคยให้คุณดูแล้วใช่ไหมมี10หน้ามันไม่เขียนนี้เนี่ยเขาอ้างถึงแต่ไม่ส่งเอกสารไปเพราะสารรัฐธรรมนูญเป็นคนวินิจฉัยอยู่ที่พ่ออยู่แล้วประมาณนี้นะต้นฉบับมีอยู่แล้วเห็นไหมประมาณนั้นเอ้ยมันก็อยู่ในราชกิจจามันต้องมีเอกสารแน่ดิเพราะว่าก้าวไกลเขาแย้งเขาแย้งตัวนี้พูดง่ายๆว่าเขาแย้งไอ้คำวินิจฉัยที่ให้เขาหยุดกระทำการอ่ะเขาแย้งแบบทุกเม็ดเลยอ่ะฉะนั้นคุณเอาก๊อปปี้มาด้วยก๊อปปี้ของสำนักมีคำสั่งให้นำพยานหลักฐานเอกสารเข้ามานี่อันนี้น่าสนใจนะมันอาจจะมีอะไรลึกลับซับซ้อนกว่านั้นก็ได้นะผมไม่รู้นะกำหนดนัดพิจารณาวันที่3คือหมายว่าจะมีคำสั่งต่อไปยังไงวันที่3แต่ก็แปลกนะให้คู่กรณีมาตรวจพยานหลักฐานวันที่9เว้ยเฮ้ยมันอะไรกันวะก็มีเวลาอีกแสดงว่าวันพุธที่3เนี่ยที่กำหนดนัดพิจารณาแค่ยื่นไม่ใช่ไม่เขาว่าจะมีคำสั่งอะไรใช่ซึ่งอย่างเงี้ยเดานะเดาว่าถ้ากำหนดให้คู่กรณีมาตรวจพยานหลักฐานในวันอังคารที่9กรกฎาคมเนี่ยคำสั่งมีมาก่อนเนี่ยผมคิดว่าศาลเปิดศาลไต่สวนพอเปิดศาลไต่สวนก็ให้พยานไอ้โทษให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยคู่กรณีก็คือสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งกับคุณพิธาแล้วก็พรรคก้าวไกลเนี่ยมาตรวจพยานหลักฐานที่มีคุณจะได้เอาเป็นข้อต่อสู้ถ้าอย่างนั้นน่าจะสนุกได้ฟังทั้งสองฝ่ายคือผมคิดว่านะถ้ามันทำถ้าเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่จริงเนี่ยควรจะเปิดศาลไต่สวนถูกต้องคือพยานบุคคลมาพูดในศาลกับส่งเอกสารมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะมันมีการ cross exam มันไม่มีใช่ไม่คือหมายความว่าเขาส่งเอกสารมาก็จริงแล้วก็เชิญตัวมาไอ้ที่คุณพูดในหลักในอย่างนี้อย่างนี้ที่คุณเขียนมาอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยฝ่ายที่เป็นผู้ร้องเขาก็ต้องเฮ้ยเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้มันต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องอ่ะเป็นคนถามซักค้านดิเอ๊ะจะถ่ายทอดสดได้ไหมไม่มันไปดูได้อยู่แล้วคุณชัยเราว่างวันไหนเราไปดูไปนั่งดูได้ไม่มีปัญหาเข้าสารได้เหรอทำไมอ่ะสารรัฐมนูลมีอะไรสารไหนก็น่าสารไหนก็เข้านั่งฟังเท่านั้นได้เราเป็นคนดีนะคนดีเฮ้ยเราเป็นคนดีนะเอ้ยไม่แต่ว่าประชาชนอยากรู้จริงๆว่าเหตุผลทั้งสองฝ่ายเป็นยังไงแล้วก็เนี่ยไม่โทษนะตรงนี้ผมคิดว่าทำให้ผมค่อนข้างมั่นใจหลังจากอ่านละเอียดแล้วว่าน่าจะเปิดไต่สวนคราวนี้ถ้าเปิดไต่สวนเนี่ยจะกี่นัดได้กี่นัดแล้วก็พยานกี่คนพยานกี่คนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเป็นที่พึงพอใจของศาลหรือไม่หรือยังหรือยังแล้วมีทนายไหมหรือว่าเจ้าตัวทั้งหมดอ่ะไปได้ทั้งนั้นคือในฐานะคู่กรณีเพราะเวลามีการไต่สวนอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะซักกันได้ไงใช่ไหมซักพยานต่อหน้าคือเราเอาทนายเราไปซักกับศาลเป็นคนดูเองทั้งหมดโดยที่ไม่มีการคอสเช็คอย่างนี้แบบหลังเนี่ยผมว่ามันเยอะกว่ามันน่าจะมันก็จะเป็นมาตรฐานที่ดีตัวอย่างที่จะได้ไม่มีคอรหานินทาอะไรละใช่ใช่นี่เปิดเผยแล้วก็นี่ผมว่าก้าวไกลก็คิดว่าตัวเองที่ดันออกมาก้าวประเด็นนั้นเนี่ยเอ้ยได้ผลไม่งั้นเขากลัวว่าเดี๋ยวก็สรุปรวบยอดง่ายๆเขาคิดว่าตอนนั้นที่เตือนนะศาลเตือนบอกอย่านะอย่าชี้นำศาลไม่พูดอะไรเลยศาลไม่พูดอะไรเลยศาลก็เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ว่าอะไรใครนี่ใช่ไม่ได้ว่าอะไรใครนี่ก้าวไกลมีเวลาคือถ้าเกิดจะทำให้มันเกิดความเรียบร้อยมันต้องทอดเวลาหน่อยคือมันต้องแบบเหมือนทอดมันอ่ะต้องหุยหน่อยไม่คือทุกคนสงบหน่อยให้มันเบาหน่อยจบไปทีละเรื่องไงมันหลายเรื่องเกินอ่ะมันดูแล้วมันเข้าล็อกหมดไม่ไหวเว้ยใช่ไหมอันนี้ก็คือทอดยาวก็ไปก็เวลาแต่ผมคิดว่าถ้าถามนะคือทอดหุยเขากะว่าศาลน่าจะนัดมาฟังคำวินิจฉัยที่เปิดศาลอ่านที่เปิดศาลน่ะแล้วอ่านนะมันจะเปิดสารอ่านหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะอย่างกรณีนายกอาจจะไม่เปิดสารอ่านก็ได้นะไม่แน่ใจผมไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนนะน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนสิงหา
นั่นมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันมีกรณี112ที่ก้าวไกลถูกกล่าวหาใช่ไหมกรณีหลังจากนั้นเนี่ยผู้ต้องหา112ได้รับประกันตัวหลายคนไม่หลายคนความหนักเบาของ112อาจจะถูกนำขึ้นมาพูดก็ได้ผมคิดว่ามันมีสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่มันเทียบอะไรทำให้เกิดประเด็นที่ให้เห็นแต่ก่อนนี่มองว่าหนักมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะ112การประกันตัวอย่างกรณีคุณทักษิณก็มีแล้วก็มีการประกันตัวหลายคนนะแต่แกชอบทำอะไรแบบลึกๆลับๆซับๆซ้อนๆเขาให้ไปอัยการก็ไม่ไปไปที่ศาลเลยเข้าทะลุประตูหลังเลยไม่ได้เข้าใจอ่ะแล้วไม่ก็ไม่ได้เจอกับใครตอนประกันตัวเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้เจอกับใครอะไรเงี้ยนะก็มิฉะนั้นจะไม่ใช่ทักษิณครับใช่ถ้าหากทุกคนคาดหวังคาดการได้ร่วมนะถ้าผมเหมือนกับคนอื่นไม่ใช่ผมประมาณนั้นแต่ไม่หยุดนะไม่หยุดไปชลบุรีชนเมืองชนไปชลบุรีใช่แล้วก็มีโปรแกรมอีกเยอะตอนนี้จะบุกไปที่บรรดาพื้นที่เลือกอบต.คิวยาวคิวยาวอบต.หรืออบจ.อบจ.อบจ.เลือกตั้งอบจ.เนี่ยนะคิวยาวจังหวัดไหนที่เพื่อไทยไม่มีส.ส.หรือได้ส.ส.น้อยกว่าเดิมจะไปหมดว่ากันเถอะที่ต้องคนที่เพื่อไทยเก่าแล้วมีคู่แข่งก็ต้องไปนี่คือสรุปสี่เรื่องสี่เรื่องโอเคอันนี้เราต้องช่วยอธิบายหน่อยจะได้รู้เรื่องผู้ที่ติดตามข่าวจะได้เข้าใจแล้วแต่นี่เป็นยังไงแต่ว่าก่อนลืมพรุ่งนี้วันเสาร์วันเสาร์นายกพบประชาชนรายการแรกใช่ไหมเออคุณอย่าลืมเดี๋ยวทุกคนต้องเตือนทุกคนดูกี่โมงกี่โมง8โมงเช้าใช่ไหม8โมงเช้าคุณเดี๋ยวคุณลืมเลยอ่ะไม่ได้ลืมได้ไงนายกพบประชาชนเป็นเขารายการเลยคุยกับเศรษฐาเชื่ออะไรคุยกับเศรษฐาคือถ้าไม่ปรับแต่เท่าที่ฟังดูบอกว่ามาเล่าเรื่องไปทำงานอะไรอะไรเงี้ยประเทศไปแล้วประเทศไปแล้วผ่านไปตั้งแต่วันที่12มิถุนาเฮ้ยมันต้องอัปเดตหน่อยสิเรื่องแห้งแล้วเปื่อยนะแห้งขึ้นอืดแล้วเปื่อยแล้วเปื่อยยุ่ยเปื่อยยุ่ยขึ้นอืดแล้วผมว่าต้องเทปใหม่นะถ้าคุณเป็นพิธีกรนะคุณเป็นโปรดิวเซอร์นะคุณต้องบอกท่านนายกอัดไมค์เถอะมีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องเล่าอีกใช่ไหมนะต้องมีแต่ว่าคุณต้องแนะนำมากกว่านี้เดือนละครั้งไม่พอมั้งน้อยไปเดือนละครั้งมันไหวเหรอวันละครั้งไปเลย ทุกวันนี้ก็เป็นเขาอยู่แล้ววันละครั้งไปเลย วันละครั้งไปได้ดีนะนายกเดินไปที่ช่องเอ็มบีทีอ่ะรายการใหม่เขาอ่ะผมว่านั่นคนดูเยอะแต่ว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อาทิตย์ที่แล้วพูดเอาไว้แล้วก็ต้องมาบอกว่าขอโทษที่บอกว่าข่าวดีจะซื้อใช่หมื่นบาทนี่จะซื้อมือถือได้สมาร์ทโฟนได้นี่ตอนนี้เปลี่ยนอีกแล้วนะครับฉะนั้นขอให้คนที่ตั้งความหวังไว้ว่าข่าวดีเนี่ยแต่เป็นยังไงนะบอกว่าไม่แน่แล้วไม่แน่เพราะมีคนมาทักนายกให้ทบทวนใช่ไม่อยากให้เงินไหลนอกประเทศไงซื้อของไทยใช้ในไทยเพราะว่าคุณวีระนี่แหละแกบอกว่าถ้าซื้อไอ้สมาร์ทโฟนได้ก็ต้องซื้อแล็ปท็อปได้ซื้ออะไรได้คุณก็เลยก็ถูกไปกันใหญ่เลยผมผิดตรงไหนผมผิดตรงไหนไม่ได้ผิดคุณทำให้ผมก็ต้องซื้อ PC ได้ผมกำลังจะเปลี่ยน PC อยู่ผมจะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กผมจะได้ซื้อคุณได้หมื่นนึงคุณไม่ได้อยู่แล้วคุณอย่ามาฝันทำไมนะหมื่นนึงคุณก็ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วลืมไปไม่คือแบบคิดว่าเกี่ยวนะผมลืมไปลืมลืมจริงๆหัวใจเวลาคุยไปนานๆเข้าเนี่ยคิดว่าจะได้ผมนึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของคน50ล้านคนลืมไปลืมไปลืมไปพอคุณวีระบอกถ้าซื้อสมาร์ทโฟนได้ซื้อแล็ปท็อปได้ซื้ออะไรปรากฏว่าคนก็ใช่เว้ยเฮ้ยไปกันใหญ่ด้วยทีนี้เงินก็ไหลออกสิคืออย่างนี้มันมีหลักคิดอย่างนี้หลักคิดอย่างนี้คือรัฐบาลต้องการให้การซื้อสินค้าเนี่ยอยู่ในประเทศเป็น local content อันนี้คือเป้าหมายแต่เนื้อหาทางเศรษฐศาสตร์มันมีนะเพราะว่า GDP เนี่ยมันต้องเป็นส่วนสุทธิของการส่งออกไอ้ตัวเนี้ยถ้าเกิดคุณไปซื้อของข้างนอกเข้ามากเข้าอ่ะนำเข้าอ่ะไอ้ส่วนที่มันจะมาปั่นเศรษฐกิจมันจะน้อยลงใช่อันนี้มันมีตัวนี้อธิบายเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่อง local content คราวนี้มันก็มีประเด็นต่ออีกนะคือตอนนี้มันจะมีที่คุณวิชัยเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยนะไอ้ที่ว่าจะมีแพลตฟอร์มใช่ไหมใช่ซื้อขายผ่านเขาอะไรเนี่ยผมไม่ได้พูดเองนะเป็นข่าวคุณจุลพันธ์หรือว่าเนี่ยบอกว่ามีคนเสนอมาสนใจมากที่ช้อปปี้ลาซาด้าก็เลยจะเข้าอนุกรรมการ
อ้าวก็มีคนบอกอ้าวตกลงเงินมันจะไหลออกไปไหนเนี่ยถ้าสมมติซื้อออนไลน์ได้เนี่ยไม่คันนี้ของที่อยู่ใน Lazada กับ Shopee เนี่ยมันก็มีของที่เป็นโลโก้คอนเทนต์มีไปฝากขายมันเป็นตลาดออนไลน์ใช่ไปฝากขายแต่มันก็มีของอื่นที่ไม่ใช่ด้วยคันนี้มันจะแยกยังไงวะมันก็ต้องเขียนในโปรแกรมว่าถ้าของนำเข้าเนี่ยนะไม่ได้แล้วเอากี่เปอร์เซ็นต์ล่ะเห็นไหมมันเป็นของที่ผลิตในประเทศไทยประกอบในประเทศไทยแต่นำเข้าชิ้นส่วนเกือบทั้งหมดจากต่างถูกต้องเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นที่แทนที่จะบอกว่าจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้ตื่นเต้นคนมีซื้อข้าวของในชุมชนก็จะไม่เกิดไงไอพายุหมุนทางเศรษฐกิจไปหมุนที่อื่นแทนนะพายุไปหมุนถึงเราได้แค่ลมแผ่วๆคือมันสลายตัวกลายเป็นความหย่อมความหย่อมอากาศเป็นความกดอะไรความกดยอมความกดอากาศยอมกดอากาศต่ำก็ถามก็คือว่าเอ๊ะตกลงจะได้ไหมคือผมฟังรัฐบาลรัฐมนตรีช่วยคลังบอกว่าได้แน่แต่มาสุดท้ายอะนะผมฟังงี้แบบอะไรก็ไม่ชัดเจนอ่ะเขาอภิปรายในสภาว่าไงล่ะจริงคือจริงคือไม่เกิดมันก้ำกึ่งอ่ะคุณชัยครับคือถ้ายังไม่ถึงไม่ถึงวันที่เงินออกก็อย่าเพิ่งไปเชื่อว่ามันจะได้เงินโอ้โหขนาดนั้นเลยอ่ะผมคือแต่ละอันมันมีฝ่าด่านทั้งนั้นอ่ะไม่ง่ายเลยครับแต่ว่าในการอภิปรายงบประมาณนี่รัฐบาลยังมั่นใจไม่รัฐบาลโดนมั่นใจมากนะเนี่ยล่าสุดนี่มันสุกตอนเช้าเนี่ยทางพรรคฝ่ายค้านก็รวมตัวก็แถลงเลยว่าหลักก็คือว่าจะโหวตไม่รับร่างงบปี68นะครับเหตุผลหลักก็คือว่าเนี่ยรัฐบาลเบียดบังงบไปดันดิจิตอลวอลเล็ตเกินไปนะฮะหลังอะไรนะเกินไปอะไรนะเจ๊งไม่อะไรนะเจ๊งไม่ว่าเหรอแต่อย่าเสียหน้าเนี่ยคุณดูคุณรัฐบาลรู้สึกฝ่ายค้านนี่ก็ซัดกลับเลยใช่ไหมฝ่ายรัฐบาลก็ซัดกลับเลยใช่ไหมคือเรื่องเติมเงิน 500,000 ล้านคนละ 10,000 บาทให้กับคน50ล้านคนด้วยกระเป๋าเงินที่เรียกว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยคือมันจะพูดไงล่ะในแง่ของการใช้เงินก้อนใหญ่มันก็พูดยากนะว่ามันจะเกิดผลในทางเศรษฐกิจแบบพายุหมุนอันนี้ต้องทำก่อนถึงจะรู้บอกตรงเลยถ้ามันไม่เกิดก็คือไม่เกิดต้องทำคือทุกคนใช้ทฤษฎีหมดอะครับใช่แต่ว่าถ้าคุณไม่รู้แน่ใจแล้วคุณทุ่มไป 500,000 ล้านแล้วไม่เกิดคุณเสี่ยงนะคุณเป็นรัฐบาลคุณเสี่ยงนะคือเศรษฐาเผ่าภูมิแล้วก็ทีมงานอันนี้มั่นใจใช่ไหมสุภวุฒิอะไรพวกนี้เขามั่นใจว่าไอ้ตัวเนี้ยจะทำให้เกิดแรงส่งในระบบเศรษฐกิจแบบปั่นจีครับเขาถึงทำใช่แต่จะเป็นอย่างที่เขาเชื่อหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าหลักๆคนส่วนนึงก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีและเชื่ออยู่ดีว่าไม่เกิดผลคือไม่ใช่มีผลบ้างแต่ไม่มากขนาดนั้นอันนี้แต่อีกอันนึงก็คือว่าโอ้โหคุณใช้เงินต้องเยอะถึงแย่อย่างนี้คุ้มไหมคุณอย่าใช้มากขนาดนี้ได้ไหมเอาไว้ใช้อย่างอื่นด้วยบ้างจะดีไหมอะไรเงี้ยไม่ได้มันต้องทีเดียวพายุพายุเขาจะไม่เข้าใจเขานี่มันถึงได้คาราคาซังคุณจะมาหยอดน้ำเข้าต้มอีกแล้วคุณวีระก็ต้องฟังหัวใจคุณทิชัยครับครับคือถ้าคนไข้อ่ะแตะไปเนี่ยชีพจรยังมีเนี่ยชีพจรจะเต้นยังเต้นอยู่เขาไม่ใช้เครื่องอย่างนี้ครับต้องหัวใจคือเวลาหัวใจหยุดเต้นทำสองอย่างปั๊มหนึ่งคือ CPR ใช่ไหมอีกอันหนึ่งคือเห็นหมอใช่ไหมไปถูๆอะไรก่อนอะไรสักอย่างแล้วก็ปั๊มเงี้ยไอ้นั่นมันสำหรับหัวใจหยุดเต้นตอนนี้มันแค่ทำ CPR พอไหมพอมั้ยปั๊มหน่อยใช่ไหมมันมีอีกวิธีหนึ่งอันนั้นหนักกว่านี้อีกคือผ่าแล้วมือไปแย่จับหัวใจให้มันเต้นกระดุกกระดุบเลยนั่นไอ้นั่นยังหนักไงยังหนักสุดเลยประเภทไม่ไปคืออย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วเนี่ยผ่าตรงนี้เอาออกมาข้างนอกเลยผ่าไปแล้วมือล้วงเข้าไปจับอันนี้หมออะไรไม่รู้อันนี้เพราะว่าไม่จริงเดี๋ยวผมไม่ได้โกหกเรามีจริงมีจริงประเด็นนั่นคือตัวลงพิกิจคันนี้จริงๆเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าชีพจรมันยังเต้นอยู่เพราะนั้นความจำเป็นที่คุณจะทำ CPR หรือจะใช้ไอ้เครื่องนวดเครื่องปั๊มอ่ะ
หัวใจแบบนั้นนะผมคิดว่าคงไม่กี่ขนาดนั้นคงไม่ถึงขนาดนั้นมันเนี้ยแนวเนี้ยมันก็เกิดวิวาทะใหม่ระหว่างผู้ว่าแบงค์ชาติกับนายกเอกใช่ใช่ใช่เพราะว่าคุณสื่อนอกนะเพราะว่าคุณสุเศรษฐพุทธไปสัมภาษณ์บลูมเบิร์กครับภาษาอังกฤษพูดหลายเรื่องเรื่องเงินเฟ้อกรอบเงินเฟ้อเรื่องแล้วก็มาถามเรื่องนี่แหละเงินแจกคุณเศรษฐพุทธก็บอกว่าผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยโตได้โดยไม่ต้องแจกดิจิทัลวอลเล็ตก็ได้นั่นแหละใช่ใช่ใช่สื่อไทยก็มาพาดหัวเมื่อเช้าผู้ชะผู้ว่าแบงก์ชาติไม่ห่อหมกด้วยประมาณนั้นอย่างนั้นแต่นายกใจเย็นนี่นายกเนี่ยเงียบมานานอย่าสงบมานานพอคุณพิชัยรองนายกมาก็สงบมาอยู่พักหนึ่งปรากฏว่าเช้านี้มั้งผมเห็นข่าวนักข่าวไปถามนายกบอกท่านผู้ว่าแบงก์ชาติบอกให้สัมภาษณ์บลูมเบิร์กว่าอย่างนี้อย่างนี้นายกบอกท่านผู้ว่าเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศให้สัมภาษณ์สื่อไทยบ้างไหมเนี่ยไม่รู้นะที่ผมอ่านจากข่าวอันนี้จริงใช่ไหมผู้ว่าเขาจะเจอสื่อไทยเป็นกองทัพเจอตลอดอยู่แล้วไม่เขาจะมีรายการเจอเป็นพิเศษเลยผู้ว่าเดี๋ยวจะมีหมัดออกมาไม่รู้ไล่ช่วงนั้นแหละเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังทีนี้ท่านนายกเศรษฐาเนี่ยกับผู้ว่าเศรษฐพุฒิเนี่ยจะมีอะไรกันอยู่ในใจนิดๆตลอดประชุมท่านผู้ว่าไม่มาเหรออาจจะรุ่นราวคราวเดียวอายุใกล้กันแต่ที่บอกว่าให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาติแค่กลับมาด่ารัฐบาลในผ่านสื่อต่างชาติเนี่ยก็จะไม่แฟร์กับผู้ว่าเศรษฐพุทธเพราะแกให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศบ่อยสื่อต่างประเทศจะโทรมาติดต่อมาต่างนาแกก็จะพูดในหลักการของแกกับสื่อไทยเหรอแกก็พูดเยอะนะพูดแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีคนเข้าไปสัมภาษณ์แบบต่อเนื่องไม่เป็น exclusive ไม่ค่อยมีคือแถลงข่าวเจอหน้านักข่าวคุยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็น exclusive อย่างคุณสุชัยเคยไปสัมภาษณ์คุณวีระไทยอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีแบบนั้นแต่นั้นปีละครั้งอะไรนานทีคือแกก็คิดว่าแกพูดหมดแล้วแกคงไม่เปิดหน้าชกกับมันไม่มีความจำเป็นแต่จริงเนี่ยที่คุณวิสุทธ์พูดถึงเรื่องกระเป๋าเงินดิจิตอลเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องเติมเงิน5 แสนปัญหาจริงๆเนี่ยมันมาเกิดกับการทำงบประมาณที่โต้เถียงกันใน 2-3 วันเนี่ยเรื่องนี้ใหญ่เรื่องใหญ่นะคือเรื่องใหญ่จังคือผมไม่ลงรายละเอียดแล้วแต่ผมพูดให้ฟังอยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสำหรับงบประมาณปี68ครับมันขาดดุลมากมากมากที่สุดเท่าที่เคยมีมามากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในแง่ตัวเลขนะในแง่ตัวเงินนะแล้วอันที่สองก็คือว่าตัวงบประมาณรายจ่ายปี68ที่ให้ขาดดุลได้ร้อยละ20ของงบประมาณรายจ่ายปีนั้นบวกกับใช้คืนเงินต้นอีก 80% ของคืนเงินต้นเนี่ยรัฐบาลก็เหยียบมิดเบรกเลยเหลือกี่แค่ 5,000 ล้านเท่านั้นเองนะที่จะติดไอ้เพดานใช่ใช่ใช่เกือบเรียกว่ากูใส่ได้เท่าไหร่กูใส่หมดเลยเนี่ยไอ้เนี่ยเพราะตัวเองต้องไปกันเงินก้อนหนึ่งเนี่ยเพื่อไอ้โครงการแสน 50,000 ล้านอะไรประมาณเนี่ยนะดิจิตอลวอลเล็ตใช่ไอ้เนี่ยมันเลยต้องมาโป่งเนี่ยเจอกลัวอะไรก็คุณวีระพูดเองสัปดาห์ที่แล้วบอกกูก็แก้กฎหมายดันซีลิ่งขึ้นมาใช่ใช่ก็คือไม่ให้ผิดกฎหมายอะได้แต่มันไม่ใช่ว่าทำจนเกินเหตุเกินการมันมีหลักไม่ใช่ไม่มีนี่คุณไปสมัครเป็นอะไรสมาชิกกลุ่ม OECD คุณรู้ไหมว่า OECD เนี่ยเขากำหนดอัตราส่วนการขาดดุลงบการขาดดุลงบประมาณเมื่อเทียบกับ GDP เป็นร้อยแล้วเท่าไหร่คุณรู้ไหมนี่เป็นเกณฑ์ในพิจารณาใช่ไหมฮะใช่ตอนของปีงบประมาณปี68เนี่ยก็จะอ้างญี่ปุ่นอ้างอะไรโน่นเป็น 100% เดี๋ยวคุณจะในปีงบประมาณปี68เนี่ยการขาดดุลงบประมาณเทียบกับ GDP เนี่ยร้อยละ 4.4 มาตรฐานยูโรมาตรฐานยูโรโซนมาตรฐาน OECD เนี่ย3ร้อยละ3เนี่ยคุณจะไปเป็นสมาชิกเดี๋ยวเขาก็ตกประมาณเท่าหรอกอะไรวะเนี่ยของคุณไม่เรียบร้อยเลยมันมีประเทศที่แต่งบัญชีอ๋อ
มีกรีซแต่งบัญชีตอนขอเป็นเข้าเป็นส่วนหนึ่งของยูโรโซนใช้เงินยูโรก็ตกตาแล้วก็จับได้ทีหลังแล้วจับได้ทีหลังแล้วเละเลยเห็นไหมเออนั่นเละเลยเนี่ยเละกูถึงตอนนี้ยังรู้กูกลับยังผมไม่รู้นะนี่พูดไปเขาจะโกรธผมเขาเราไม่ได้แต่งบัญชีเราตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาแต่มันผิดไงมันเกินไปคราวนี้ผมมาดูไอ้ฝั่งที่เขามองว่าเฮ้ยเขาเป็นห่วงก็คิดอย่างนี้แต่ไอ้ฝั่งที่เขาทำเขาไม่เขาก็ต้องดีเฟนต์ใช่ไหมใช่ผมฟังเผ่าภูมิกับพี่ชัยรัฐมนตรีช่วยกับรัฐมนตรีว่าการมาอธิบายอ่ะตัวเลขเดียวกันแต่มองคนละอย่างใช่ตอนนี้หนี้ฐานะสูงนะแต่เราก็ไม่ได้สูงที่สุดในโลกดูที่อเมริกา110กว่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเทียบอย่างนี้ไม่ได้คุณจะเทียบแบบนี้เนี่ยคุณต้องหาประเทศที่เรตติ้งประเทศเดียวกับคุณคุณต้องไปหาประเทศที่มันเรตติ้ง B3 ตัวบวกเหมือนประเทศไทยแล้วก็มีขนาดเศรษฐกิจใกล้เคียงกันมีองค์ประกอบทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกันถึงไปดูว่าเขามีหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับ GDP เท่าไหร่แต่หลักคิดของเขาผมว่ามาจากผู้นำจิตวิญญาณหลักคิดของเขาคือว่าถ้าคุณดันเต็มที่ GDP คุณก็โตขึ้นฉะนั้นไอ้เนี่ยมันไอ้โอเพดานมันจะสูงขึ้นไปเอง GDP มันสูงขึ้นอยู่แล้วถ้าคุณไม่ดันนะคุณจะเอาอะไรมาพูดมันหนึ่งมันประชาชนก็จะด่าครั้งเดียวอ่ะผู้ชายทำแค่ครั้งเดียวอ่ะมันแล้วมันก็เหมือนกับยิงพลุอ่ะไม่แล้วก็มีเสริมดิมีอะไรเสริมต่อดิอันอื่นต่อเหรออ่ะเสริมอันอื่นต่อไม่ต้องใช้เงินหรือใช้เงินต่อดิถ้าใช้เงินอีกอย่างนี้ถ้าใช้เงินอย่างนี้อีกไม่เอานะบอกแต่ผมจะบอกว่าทำไมผมบอกว่าแรงบันดาลใจมาจากผู้นำจิตวิญญาณเออทำไมเพราะคิดแบบนักธุรกิจเอกชนเลเวอเรจต้องบริหารด้วยหนี้ Other people's money OPM OPM เราหาบริหารประเทศแบบ OPM เงินคนอื่นทั้งนั้นไม่ใช่เงินกูเงินกูด้วยสีกูผมกลัวแต่ว่านี่ผมก็เลยจะบอกว่าเขาคิดแบบนั้นจริงๆก็คือว่า1ต้องดัน2ประชาชนรออยู่เสียงด้วยอย่าลืมการเมืองด้วยแต่ที่สำคัญคือว่าถ้าเองไม่ดันไม่ทุ่มจริง GDP ไม่โตมันก็ยุ่งสิวะนี่อ่ะขึ้นไปไม่มีปัญหาขอให้ GDP ขึ้นด้วย GDP ขึ้นด้วยมันเป็นสัดส่วนกันโอเคแต่ปัญหาคือว่าเวลาปฏิบัติอ่ะมันสับสนพอสั่งลงมาหรือโยนไอเดียลงมาทุกวันนี้ยังไม่ชัดเจนเลยใช่ไหมซื้ออะไรได้ซื้ออะไรไม่ได้ไอซุปเปอร์แอปไปถึงไหนยังไงยังไม่มีใครรู้เรื่องเลยดังนั้นไอเดียเนี่ยถ้ามีทีมงานที่ทำเศรษฐกิจแบบภาวะปกติอ่ะได้แต่ตอนนี้เศรษฐกิจเรามันอ่อนไปหมดไอ้ immunity ภูมิต้านทานภายในเราก็อ่อนต่ำมากแล้วก็ความมุ่งมั่นทางการเมืองที่จะปรับโครงสร้างจริงๆก็ไม่มีมันก็เลยไอเดียโยนมาพอรับลูกไปทำไอ้คนวิ่งเนี่ยวิ่งไม่ทันทีมงานนี่ไม่ได้ถึงเราคุณพิชัยเข้ามาแต่ผมไม่แน่ใจคุณพิชัยเนี่ยอาจจะเคยเป็นประธานปตท.อาจจะเคยอยู่ตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าพอเจอปัญหาแรงกดดันทั้งหลายแหล่ก็ไม่ง่ายนะคือเบสิกอะเบสิกนี่แกเป็น accountant คุณพิชัยบัญชีนะบัญชีบัญชีการเงินมันไม่ใช่เบสิกเศรษฐศาสตร์อันเผ่าภูมินี่จะเป็นตัวหลักเผ่าภูมินี่เขาเบสิกเขาเป็นเศรษฐศาสตร์แต่จริงๆเขาเรียนเอนจิเนียร์นะแต่ว่ามันคือไม่เป็นไรเราเอาเป็นประเด็นว่าพอจับอะไรนะประเมินสถานการณ์ได้อาจจะต้องใช้คนอื่นช่วยพูดอะไรต่ออะไรคือปัญหาใหญ่ผมคิดว่าคุณเศรษฐาเนี่ยแกไม่ลงรายละเอียดพอตั้งแต่ต้นมาเลยนะถ้าแกบริหารเรื่องนี้เอาจริงเอาจังอนุกรรมการต้องทำตัวเลขให้เสร็จนะเว้ยต้องแน่ใจว่ามันเวิร์กนะเว้ยออกก่อนออกข่าวต้องอะไรต่างๆคือแกทำหลายเรื่องเกินไปแกก็ไปแตะใช่ไหมเอ้ยนี่ดูดีก็เลยคุณจุลพันธ์ก็รับไปคุณเผ่าภูมิก็มารับทีหลังคุณเผ่าภูมิก็แน่นอนรุ่นใหม่อ่ะเขาก็ต้องพรีเซนต์เต็มที่พรีเซนต์เต็มที่มีสตอรี่อะไรก็ต้องเล่าสตอรี่ก่อนไงแต่ execution ผมว่าปัญหาอยู่การจัดการการจัดการให้มันเกิดแล้วก็แก้ปัญหาระหว่างทางการตอบคำถามประชาชนยังทกสเนี่ยยังไม่มีคำตอบเลยนะไอ้ตกลงยังไม่ได้ยื่นกิจการตีความยังเฮ้ยยังมายื่นไปแล้วคือผมถึงบอกไงบอกว่ามันไปสะท้อนเรื่องนี้ให้ฝ่ายค้านเขาอัดเขาไม่ได้อัดงบประมาณรายจ่ายปี68ในแง่ภาพรวมอย่างเดียวนะเขาดูว่าไอ้ที่คุณทำเนี่ยไอ้นโยบายเนี่ยมันดูแล้วสุ่มเสี่ยงเกินก็วิจารณ์รัฐบาลก็ไม่ได้ตอบอะไรนะก็คือพูดว่าเนี่ยจะทำอย่างนี้อย่างนี้ใช่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 ป
เพราะฉะนั้นจะพูดไงดีอ่ะพูดว่างบปี68ครับนะในแง่การขาดดุลงบประมาณเนี่ยสูงมากใช่แล้วก็ไปตัดงบประมาณหลายโครงการไงที่ฝ่ายค้านก็บอกว่าเนี่ยโครงการดีๆเนี่ยโดนตัดไปเยอะเลยแล้วก็มาแสนนี่อันเดียวเรียกที่หัวเจ๊งไม่ว่าเนี่ยนะเจ๊งไม่ว่าแล้วนะเสียหน้าไม่ได้นะผมก็ไปดูไอ้เจ๊งแปลว่าอะไรที่ทะเลาะกันเรื่องเจ๊งเนี่ยเจ๊งนี่ภาษาใต้จิ๋วแปลว่าปิดกิจการแปลว่ามันไม่มาจากคำว่าสองคำเจ๊งเจียวเจ๊งเกียวแปลตรงตัวว่าเกี้ยวอืดแปลว่าเกี้ยวอืดเกี้ยวอืดแล้วแต่จิ๋วเจ๊งเกี้ยวเจ๊งเกี้ยวแปลว่าเกี้ยวอืดเกี้ยวอืดโอเคอืดแล้วมันก็ไม่ไหวเลยอ่ะเจ๊งแล้วไงฉะนั้นมันคำว่าเจ๊งเนี่ยมันมีความหมายคนไทยพูดปั๊บรู้เลยนะเข้าใจเลยนะคำว่าเจ๊งอย่างนี้ก็เจ๊งสิเจ๊งอย่างเจ๊งคือจบทีนี้ที่ว่าผมว่าเจ๊งเนี่ยข้ามอีกเรื่องนึงนะเรื่องตำรวจผมว่าเจ๊งแน่เพราะว่าที่แถลงคุณวิศนุแถลงเนี่ยนะครับไม่มีอะไรที่ให้ประชาชนสบายใจได้เลยว่าที่เบอร์1เบอร์2ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยต่อศักดิ์กับสุรเชษฐ์ซึ่งสรุปว่าคุณต่อศักดิ์กลับไปทำงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติบิ๊กโจ๊กรอไปก่อนคุณนายกเซ็นให้แล้วเซ็นแล้วส่วนบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังไปอยู่แต่อยู่ระหว่างการจะต้องถูกให้ออกจากราชการซึ่งรอไอ้คณะกรรมการอะไรสรุปมาประมาณนี้คือขั้นตอนซึ่งถ้าฟังคุณวิศนุจะรู้เลยว่าวันเดียวกันนั้นเนี่ยมีคำสั่งที่ให้บิ๊กโจ๊กกลับมาแล้ววันเดียวกันแล้วก็วันเดียวกันเนี่ยก็มีคำสั่งให้ตั้งกรรมการวินัยให้สอบภายในวันเดียวกันนั้นก็มีคำสั่งให้ออกจากราชการชั่วคราวบิ๊กโจ๊กก็โวยดิอันนี้ผิดขั้นตอนเพราะว่าตามกฎหมายพ.ร.บ.ตำรวจเนี่ยที่มีการแก้ไข2565อะไรเนี่ยที่คุณพิศนุเอ่ยเนี่ยนะการจะให้ใครออกจากตำรวจออกก็มีคณะกรรมการชุดหนึ่งต้องมีพิทักษ์คุณธรรมอะไรสักอย่างไม่ใช่กรรมการวินัยสอบวินัยเนี่ยต้องเป็นคนเสนอมาว่าต้องให้ออกจากราชการชั่วคราวเพราะว่ามิฉะนั้นถ้าไม่มีคำแนะนำเนี่ยถ้าเขาเสียสิทธิประโยชน์ซึ่งเวลาจะให้ใครออกจากราชการต้องเสียสิทธิประโยชน์อยู่แล้วเนี่ยนะเรื่องมันจบอย่างนี้เหรอไม่ใช่เดี๋ยวเรื่องมันยังไม่จบหรอกแต่ผมว่าที่คุณวิษณุพูดนะว่าไอ้ที่มาที่ทำให้ตำรวจเละเป็นโจ๊กเนี่ยมีอะไรเป็นพวกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากไอ้สามสี่เรื่องใช่ไหมพี่ชัยฟังคือมันต้องบุคคลภายนอกวงการตำรวจต้องให้ความร่วมมือด้วยแล้วตำรวจเองก็ขมีขมันในการจัดการกับคดีตามนโยบายรัฐบาล3ประเภท1คดีการพนันออนไลน์2คดียาเสพติด3คดีเงินนอกระบบเงินกู้นอกระบบ3เหตุนี้ดูไปแล้วเนี่ยเป็นต้นเหตุใหญ่ของวุ่นวายยุ่งยากเพราะว่ามันบางทีมันต้องการเงินเอาไปทำไมเอาไปซื้อตำแหน่งอันนี้ก็เป็นเหตุนึงขึ้นมาละแต่มันจะต้นทางเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แหละโอ้โหชัดขนาดอะไรบ้างนะคุณชัยบอกว่าพนันออนไลน์ยาเสพติดออนไลน์พนันออนไลน์เงินนอกระบบเงินนอกระบบเงินนอกระบบหนี้นอกระบบหนี้นอกระบบมึงเงินนอกระบบหนี้นอกระบบ3ตัวนี้คือตัวที่ทำให้เกิดความขัดแย้งระดับตั้งแต่เบอร์1เบอร์2มาถึงข้างล่างหมดเลยนะยาเสพติดยาเสพติดโอเคพนันออนไลน์พนันออนไลน์เพราะตอนที่มีเรื่องกันมันมีพนันออนไลน์2ก้อนใช่ไหมโอ้มีตั้งแต่มินนี่มี BNK แล้วก็อะไรนะกำนันนกกำนันนกแล้วยังมีอะไรที่ว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่140ล้านแต่ที่น่าตกใจมากก็คือที่คุณวิศวะสัมภาษณ์เนี่ยหนึ่งแกไม่ได้มาในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชานะแกได้รับมอบหมายจากนายกให้มาอธิบายประเด็นกฎหมายเท่านั้นนะคนที่ควรจะตอบเนี่ยคือนายกนะความจริงคือเป็นผู้บัญชาการตำรวจทั้งหมดนะ uh-huh. แต่ว่าคุณนิสิวบอกเองว่าที่ท่านมอบหมายผมเนี่ยความจริงถ้าแถลงข่าวเฉยๆเนี่ยง่ายนิดเดียวพิมพ์แจกก็ได้แต่ต้องการอธิบายผมต้องตอบคำถาม uh-huh. และนี่คือคำถาม uh-huh. แล้วแกก็พูดตรงไปตรงมามากนะแกบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะความขัดแย้งทุกระดับย้อนกลับไป10ปีแล้วแล้วยกเคสเนี่ยนะ 3-4 เคสเนี่ยเราเพิ่งมารู้ว่าอ๋อทุกเคสใหญ่ๆเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ทะเลาะกันหมดเลยอ่ะ อยู่กันคนละข้างหมดเลยนับสิบปีนับสิบปีเลยเหรอ แล้วประโยคเมื่อสักครู่เห็นไหมเอาเงินไปซื้อตำแหน่งเฮ้ยมันชัดเจนอย่างนี้เหรอชัดขนาดนั้นเลยเหรอ
คือจริงมันชัดอย่างนั้นแหละไม่ได้ชัดไม่ที่จริงอ่ะเรื่องในท้องตลาดในหมู่ตำรวจนะเขารู้กันเขารู้กันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นนี้ไงคือปกติเบอร์หนึ่งเนี่ยเขาคุมอยู่มันจะมีระดับผู้บัญชาการระดับผู้บังคับการเนี่ยโอเคเนี่ยนั่นกันแต่เบอร์หนึ่งเขาคุมอยู่นึกถึงสมัยที่เขาเป็นกี่ปีวะสี่ปีเต็มเปล่าวะคนก่อนอะชื่ออะไรอะไรอะไรดาดาอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้เป็นแล้วไงแล้วไงไม่คือเขาคุมอยู่อะเขาคุมอยู่ถ้าเบอร์หนึ่งเบอร์สองไปด้วยกันได้เนี่ยไม่ถ้าเกิดเบอร์หนึ่งเขาคุมทุกคนอยู่เนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่คราวนี้เบอร์หนึ่งคุมเบอร์สองไม่อยู่ครับอาจจะมีเรื่องเก่าอะไรเงี้ยนะอะไรจินดาสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้นะทุกทีเนี่ยนะไอ้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคุมไม่อยู่เออแล้วตัวบิ๊กโจ๊กเขาก็ในแง่ของแรงกิ้งอ่ะถ้าเอาตาอุโสเขาเป็นผบ.ตร.ไปตั้งนานระดับแล้วครับถือว่าฆ่ามาสองครั้งแล้วถ้าพูดอย่างนั้นได้ไหมได้ไหมสองครั้งแล้วนะคนนี้ก็หนึ่งครั้งก่อนหน้านี้ก็อีกหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วแต่ถ้าบอกอย่างนี้แปลว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องซื้อตำแหน่งไม่ได้เลยนะไม่ได้ครับแก้ไม่ได้เลยนะไม่ได้ครับแล้วฉะนั้นคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาตำรวจจะว่าไงเกินคือใช้เครื่องปั๊มหัวใจก็ไม่ได้แล้วคุณยอมรับได้ครับแล้วปั๊มไงก็ไม่ขึ้นมันจะจบง่ายๆนี่แหละครับจบง่ายๆคืออ้าวแล้วก็ผลสอบงี้นะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับดำเนินการต่อไปนะแล้ววิกตอก็ไม่แกพูดงี้คดีก็เป็นเรื่องที่จะต้องเดินหน้าไปเราก็เห็นความขัดแย้งแต่เมื่อมันไม่มีการสืบคดีไม่ต้องการให้ไปเป็นพยานอะไรให้ปากคำอะไรแล้วก็หมดเรื่องจะสอบสวนแล้วมีปากคำ50กว่าคนก็บอกใช่แต่ว่ากรณีของคุณต่อศักดิ์ไม่มีเรื่องจะต้องไปเจอกับคณะกรรมการให้ข้อมูลอะไรอีกแล้วแต่ว่าพอนายกรอไปสู้แถลง 3-4 ข้อเป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้นนะแล้วจบไม่ง่ายเนี่ยหมายถึงว่าเป็นคนให้มันไม่ต่อคำถามประชาชนก็คือว่าแล้ว2คนนี้ไม่มีคือหมายความว่าเด็กตีกันแล้วก็นายกบอกแล้วให้มาปรองดองกันนะกลับมาทำงานเหมือนปกติได้แล้วนะเราหวังว่าเขาจะคือดีกันได้มันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อความขัดแย้งยังอยู่อย่างสูงแล้วคุณวิศนุก็ยอมรับว่าความขัดแย้งอยู่หวังว่าจะดีขึ้นคือคณะกรรมการที่เขาตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยเขาไม่ได้ชี้ความผิดเขาบอกไม่รู้ไม่ได้บอกใครถูกใครเขาไม่ได้ชี้ความผิดแต่ในเมื่อไม่ได้ชี้ความผิดไอ้ที่คุณคิดว่าเฮ้ยปลดผบ.ตร.เลยเอาบิ๊กโจ๊กออกจากราชการเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้ชี้ถูกชี้ผิดใช่แต่ว่าตอนที่ตั้งเนี่ยกรรมการชุดนี้ถ้าจำได้เขาบอกว่าจะสอบแบบเข้มข้นเหมือนกับคณะกรรมการอาจารย์วิชามหาคุณ เรื่องบอสอ่ะครับแต่ของอาจารย์วิชานี่ลงรายละเอียดเลยครับมีชี้ครับจำได้นะครับชี้ถูกชี้ผิดชี้ว่าใครเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะหน้าที่ของเราคือไปเอารายงานคณะกรรมการชุดนี้มาอ่านมาอ่านซิว่ายังไงแต่ว่าการที่กลับมาทำงานในตำแหน่งเดิมอีกอ่ะแล้วคุณวิสุบอกก็ไปตั้งกรรมการวินัยสอบกันเองเนี่ยนะมันเป็นไปได้เหรอว่าถ้าเขากลับมานั่งในสองคนเนี่ยมีอำนาจมีลูกน้องอยู่แล้วตั้งกรรมการจะเป็นคนนอกก็ตามแต่แล้วก็เรียกลูกน้องมาสอบดิเบอร์หนึ่งเบอร์สองเป็นยังไงคุณคิดว่าใครจะกล้าไปให้การผมไม่คิดเรื่องนั้นผมคิดอย่างนี้เอาว่าผมคิดอย่างนี้ดีกว่าผมคิดว่าคุณต่อศักดิ์เนี่ยพอคุณต่อศักดิ์ไม่ได้เป็นผบ.ตร.ก็จะต้องเลือกผบ.ตร.ขึ้นมาใช่เพราะว่าหมดอายุราชการส่วนกรณีคุณสุรเชษฐ์เนี่ยเวนี่มันออกไปทางให้ออกจากราชการอยู่แล้วมันก็จะมันก็ถ้าออกอย่างนี้นะคุณต่อศักดิ์เกษียณคุณสุรเชษฐ์พ้นจากตำแหน่งถูกให้ออกจากราชการตามที่เขาตั้งมาตั้งไม่รู้กี่ร้อยเรื่องปปช.คนที่จะขึ้นมาเป็นผบ.ตร.คนใหม่ก็จะทำงานง่ายไม่เพราะว่าตอนเนี้ยเขายังบอกแล้วคุณวิศนุบอกว่าในตามกฎหมายเนี่ยคุณสุรเชษฐ์ยังมีสิทธิ์เป็นแคนดิเดตเข้าใจที่ผมบอกคือว่าทางลงที่สวยที่สุดอ่ะครับคือให้ทั้งสองคนคุณต่อศักดิ์คุณก็เกษียณไป อีกไม่กี่เดือน2เดือน3เดือนถูกไหมกันยาก็เกษียณยังไงคุณก็ต้องเกษียณคุณจะลาออกก็ได้ไม่เป็นไรคุณจะลาออกก่อนเกษียณก็ได้จะได้จบไป
ส่วนคุณสุรเชษฐ์เนี่ยมาถึงขนาดนี้ยังไงยังไงมันต้องเอาออกอยู่แล้วพี่จะยอมเหรอยอมไม่ยอมอีกเรื่องนึงก็คณะกรรมการสอบวินัยก็ว่ากันไปแล้วก็ถ้างั้นถ้างั้นคุณเป็นนายกเพราะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นหุยชัยผมไม่ได้เข้าข้างใครนะผมไม่ได้เฮ้ยโอ้ยหรือ2มันยืดเข้าไว้นี่ประสบการณ์นักข่าวอัยการมองอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ปล่อยได้มั้ยล่ะปล่อยเดี๋ยวข่าวอัยการมองอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องระดับผู้กำกับครับระดับรองผู้การไม่ใช่ระดับนี้แต่พี่โจ๊กไม่ธรรมดานะไม่ใช่ถ้าเรื่องอย่างนั้นคุณทำอย่างนั้นได้ทอดเวลาออกไปยืดไปจนลืมหมดแล้วก็จบกันนะแต่กรณีนี้คนมองอย่างนี้คุณไม่ได้เหรอแต่ที่เราพูดกันนี่นะที่เราพูดกันนี่คือภาวะปกติครับแต่ในกรณีตำรวจตอนนี้มีอะไรที่ไม่ปกติก็คือมีการเข้าไปแล้วตอนนี้ครับมีอำนาจสูงที่เป็นเงาทะมึนบ้านใหญ่อะไรต่างๆเข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วเข้าไปดูตั้งตำรวจนี่แหละวงการตำรวจแล้วก็ได้วางตัวว่าใครจะมาแล้วครับมาเป็นผบ.ตร.ใช่อ้าวแน่นอนมันคือขุมอำนาจใหญ่ขนาดไหนการเมืองต้องคุมให้ได้ต้องคุมตำรวจให้ได้ฉะนั้นอาจจะเดาถูกว่าทั้งสองเนี่ยไม่ได้เป็นแต่คนที่เตรียมอ่ะอาจจะไม่ใช่รักษาการเพราะรักษาการโดนข้อหานี่ว่าคุณเซนครับให้ออกจากราชการได้ไงว่าคุณไม่ได้ดูไม่ได้ดูข้อกฎหมายให้มันถูกต้องฉะนั้นคุณต้องไปดูรองที่เหลือเหรอที่เหลือแล้วก็อาจจะไม่ใช่รองอย่างเดียวอาจจะจูเนียร์กว่ารองแต่มีขั้นบิดตอนวิธีการคุณเป็นนักข่าวอัยการมาก่อนใช่ไหมคนที่อยู่ตำแหน่งรองจากรองขึ้นมารักษาการรองรักษาการรองรักษาการผบ.ตร.ได้ใช่ไหมครับนี่วงการก็วิเคราะห์หมายความว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นการจัดฉากเพื่อจะเอาคนคนหนึ่งมาเป็นผบ.ตร.วงการการเมืองขอชื่อครับ วงการการเมือง การเมืองเขามองเข้าไปในตำรวจเพราะตำรวจเนี่ยเมื่อมันเละอย่างนี้นะไม่มีอำนาจต่อรองอะไรใช่ไหมตำรวจเมื่อตัวเองเละขนาดนี้เนี่ยไอ้ตำรวจอาชีพตรงไหนแหละก็ไม่สามารถยันได้ไม่เหมือนแบงค์ชาติที่เขามีมืออาชีพก็บอกว่าไอ้การเมืองจะเข้ามานี่นี่ผมบุกบวยนะผมเพราะผมมีหลักปฏิบัติผมนะแต่ตำรวจเนี่ยเมื่อเละขนาดนี้แล้วเนี่ยตัวใครตัวมันแล้วใช่ป่ะใช่คือเนี่ยสิ่งที่อยากให้คุณสุทธิชัยพูดก็คืออย่างนี้คือเราอะไม่สนใจหรอกว่าไอ้คดีนั้นเป็นยังไงใครเราอยากรู้ว่า at the end of the day มันจะเป็นยังไงมันจะนำไปสู่ตรงไหนใช่ไหมเหมือนกับตอน40สว.ใช่ไหมจะนำไปสู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเราอยากรู้อย่างนั้นไงการวิ่งเข้าออกซอยนั้นซอยนี้เนี่ยมันจะเห็นชัดเจนว่าใครเข้าออกรถคันไหนไปมานี่เราก็ต้องไปตั้งทีมแบบว่ามีกล้องส่องรถใครเข้าออกกล้องไม่พอบันทึกไว้ CCTV ต้องวางไว้ทุกคนกล้องอย่างเดียวไม่พอแล้วใช่ไหมวันก่อนออกมาว่าจะไปที่อัยการสูงสุดก็ไปผลที่สามใช่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 ฉะนั้นอย่าลืมพรุ่งนี้ดูทีวีแต่เช้าแล้วก็หมื่นบาทเข้าไม่ได้ก็อย่าไปคิดว่าจะซื้อจะไปซื้ออะไรที่เป็นสมุงสมาร์ทโฟนไม่มีแล้วก็จะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วก็เราก็จะได้เห็นโฉมหน้าค่าตาของสว.วันเสาร์หน้าลูกวันเสาร์หน้ามีรายชื่อพร้อมคำอธิบายจะรู้ว่าใครเป็นใครและใครเป็นประธานวุฒิคุณก็รู้ล่วงหน้าแล้วนะใครจะเป็นประธานวุฒิสภาคนใหม่คุณมันไม่ทุกอย่างมันทุกอย่างมันเข้าแผนการเมืองหมดหรือเปล่าเอาโอเคลองดูนะครับว่าเป็นไปตามที่ข้าคิดหรือไม่นะครับพบกับคุยให้คิดนะครับวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast